ไปต่อกันที่ประเทศอังกฤษนะครับมีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นเมื่อมีชาย2คนเล่นกันแบบไม่ดูตาม้าตาเรือจนเกือบถูกรถไฟทับครับชาวอังกฤษวัย26และ34ปีนี้ได้เล่นหยอกล้อกันอย่างที่เห็นนะครับทำไปทำมาเนี่ยทั้งคู่เกิดตกลงไปในรางรถไฟครับทันใดนั้นเองครับรถไฟก็วิ่งมาอย่างรวดเร็วจนเกือบชนแล้วก็ทับทั้งคู่แต่โชคดีที่มีผู้โดยสารที่อยู่ใกล้ๆเข้าไปช่วยดึงขึ้นมาได้ทันนะครับก็เลยรอดชีวิตอย่างหวุดหวิดขณะที่พยานในที่เกิดเหตุระบุว่าทั้ง2คนร้องเพลงแล้วก็ส่งเสียงดังโบกเวกด้วยส่วนรถไฟครับต้องจอดอยู่ที่สถานีเป็นเวลา15นาทีและหยุดให้บริการตลอดสายในเวลาต่อมาครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณชานชาลาของสถานีรถไฟใต้ดินกรีนพาร์คในกรุงลอนดอนนะครับเมื่อเวลาราวตีหนึ่งคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุครับทั้งคู่ถูกตำรวจจับและตั้งข้อหาทำให้ผู้โดยสารคนอื่นตกอยู่ในอันตรายแต่ทั้งคู่ได้รับการประกันตัวและจะถูกนำตัวขึ้นศาลในวันที่19เมษายนนี้ครับ